Steam ลดราคาอีกแล้วเพื่อนๆเชี่ยกูเพิ่งซื้อเมื่อวานตอนราคาเต็มอย่างแพงมันเอามาลดแบบนี้เนี่ยนะเชื่อว่าคงมีหลายๆคนเป็นแน่ที่หลังหักโดนแพลตฟอร์มการซื้อขายเกมชื่อดังที่สุดในโลกตอนนี้อย่าง Steam ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เกมเมอร์แทบจะทุกคนในเวลานี้ต้องมีติดคอมพิวเตอร์ซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มชื่อดังจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณลุงเกฟนีเวลหรือท่านลอร์ดเกเบนผู้ชี้ทางแสงดูดเงินในกระเป๋าของพวกเราด้วย Steam เซลล์ทั้งหลายของเขาและนอกจากจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มการซื้อขายดีแล้วเขายังเป็นเจ้าของค่ายเกมหัวก๊อกน้ำสีแดงชื่อดังอย่างวาวที่มีแต่เกมระดับตำนานในโลกมนุษย์ของเราแทบทั้งสิ้นเรื่องราวของท่านลอร์ดเกเบนผู้ที่น่าจะเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในอุตสาหกรรมเกมณตอนนี้จะเป็นอย่างไรกว่าที่เขาจะมาสร้างแพลตฟอร์ม Steam ให้ผู้คนทั่วโลกหลายล้านคนได้ใช้กันนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงไม่ยอมนับสางให้ทุกคนหายข้องใจกันสักทีเราไปชมกันเลยครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาตอนนี้ทาง Shopee กำลังมีร้านค้าที่ขายหูฟังเกมมิ่งลดราคาอยู่หลายร้านเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นหูฟังจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง Logitech G331 ที่ลดมากถึง 36% เหลือเพียงแค่ 1,650 บาทเท่านั้นหรืออย่างแบรนด์ Signo HP 828สำหรับสายราคาไม่ถึงหลักพันที่จัดโปรลด 22% เหลือเพียงแค่690บาทเท่านั้นและยังมีของนัมโบกับ HP ในราคาสุดประหยัดกับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยในราคาสบายกระเป๋าที่ลดมากถึง 40% ในราคา429บาทกับ359บาทโดยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ให้นะครับเกฟนีเวลเกิดเมื่อปี1962พร้อมทั้งเติบโตตั้งแต่วัยเด็กที่วอชิงตันประเทศอเมริกาในยุคที่เทคโนโลยีต่างๆในโลกกำลังเริ่มพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดมีทั้งรถยนต์รถไฟเครื่องบินและแน่นอนว่าในเรื่องของด้าน IT อย่างคอมพิวเตอร์เองก็เริ่มเข้ามาเป็นที่สนใจมากขึ้นเรื่อยๆและแพร่หลายในอเมริกามากขึ้นตั้งแต่วัยเด็กนั้นเกฟเองก็เป็นเด็กเนิร์ดที่ชื่นชอบการเล่นปริศนาพัซเซิลต่างๆรวมถึงเครื่องเกมเองก็เป็นสิ่งที่วัยเด็กของเขาเติบโตและติดมันเป็นอย่างมากโดยเขาได้เคยบอกไว้เลยว่าเกมที่เขาชอบมากที่สุดเลยนั้นก็คือซูเปอร์มาริโอ64แม้จะเป็นแบบนั้นแต่พ่อกับแม่ของเขาก็ไม่สามารถว่าอะไรได้เพราะตัวของเกมเองก็ยังเป็นเด็กที่รับผิดชอบในการเรียนและสามารถเข้าสังคมได้ทำให้ผู้ใหญ่ในบ้านได้แต่ปล่อยเลยตามเลยในเรื่องที่ลูกติดเกมไปให้เป็นงานอดิเรกที่ในอนาคตก็เลยจะสร้างเงินให้กับเขาอีกมากมายโดยไม่รู้ตัวอันที่จริงเกฟเองเคยบอกไว้ในพอดแคสต์ครั้งนึงด้วยว่าเขาเองนั้นก็เป็นแฟนบอยของเรื่อง Little Pony หรือก็คือเป็นด้อมโบรนี่ด้วยเช่นกันนั่นเองครับ But is there anything you secretly geek out about? I watch My Little Pony. You're a bronyYep. Oh my god. ซึ่งนอกจากที่เกมเองจะชื่นชอบการเล่นเกมแล้วอีกศาสตร์ที่เขาให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือการเขียนโค้ดโปรแกรมต่างๆจุดนี้เองที่ทำให้เกมเมื่อตอนวัยรุ่น18ปีเขาได้ตัดสินใจที่จะสอบและเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่คนลาออกได้ดีมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่าง Harvard University ในสาขาที่มีชื่อว่า Information Technology หรือก็คือ IT ในปี1980นั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เขาเข้าไปร่ำเรียนวิชาต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยได้3ปีดีดะหรือก็คือตอนอายุ21ปีเกฟก็บรรลุธรรมว่าเรียนในมหาวิทยาลัยมันไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะจึงทำให้เขาตัดสินใจที่จะเดินรอยตามรุ่นพี่ผู้ประสบความสำเร็จทั้งหลายนั่นก็คือดรอปแม่งซะเลยและหันไปสมัครเข้าทำงานให้กับบริษัท IT ที่กำลังก่อสร้างร่างตัวในเวลานั้นอย่าง Microsoft ที่กำลังจะสร้างระบบปฏิบัติการสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองในอนาคตอย่าง Windows ของ Bill Gates ซึ่งตัวของเกฟก็ได้รับการชักชวนมาจากนาย Steve Ballmer ที่ตอนนั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทดังกล่าวโดยหลังจากการออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยและต้องลงสนามจริงเป็นพนักงานบริษัท Microsoft คนที่271ของบริษัทรุ่นแรกแล้วเกฟยังได้บอกอีกด้วยว่าเขาเพียงเรียนรู้จากที่ทำงานก็ได้รับความรู้ที่หาที่ไหนไม่ได้ในรั้วมหาวิทยาลัยและมากกว่าที่เคยเรียนมาตลอด3ปีเสียด้วยซ้ำไม่แปลกใจเลยที่ว่าทำไมเขาถึงยอมลาออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเร็วป่านนี้อีกทั้งเกมเองยังได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบที่สำคัญใน Windows ด้วยกันถึง3เวอร์ชันนั่นก็คือ Windows 1.01 1.02 และ 1.03 ตลอดระยะเวลากว่า13ปีที่เขาทำงานสั่งสมประสบการณ์อยู่ที่ Microsoft ที่ในเวลาต่อมาต้องบอกเลยว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการ IT เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั่นเองครับแต่ดูเหมือนว่าเกมเองจะไม่ได้มองที่นี่เป็นที่ทำงานสุดท้ายของเขาเสียทีเดียวเพราะเกมเองดูจะยังคงมีแพสชั่นกับเกมที่มากกว่านั้นและต้องการจะสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นของตัวเองซึ่งเมื่อ Microsoft ได้มีการปล่อยระบบปฏิบัติการใหม่ในช่วงเวลานั้นอย่าง Windows 95เชื่อว่าหลายคนที่เกิดทันน่าจะรู้ว่าระบบปฏิบัติการนี้ได้รับความนิยมสูงมากๆจากผู้คนทั่วทุกมุมโลกซึ่งตรงจุดนี้เองที่เกม
เริ่มที่จะเล็งเห็นแล้วว่าพวกเขาควรจะทำผลิตภัณฑ์โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์บางอย่างเพื่อเอามาสนับสนุนกับระบบปฏิบัติการ Windows ตัวนี้ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและในเวลาเดียวกันกับที่เขายังทำงานอยู่ที่ Microsoft เขาก็เป็นหนึ่งในทีมที่ตอนนั้นทำการพอร์ตเกมอย่าง Doom สุดยอดเกมในตำนานลงบนระบบ Windows อีกด้วยรวมถึงเขายังมีโรโมเดลจากเพื่อนร่วมงานอีกคนนั่นก็คือ Michael Abrech ที่เป็นพนักงานบริษัท Microsoft ด้วยกันแต่ลาออกไปพัฒนาเกมของตัวเองในบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า ID Software และสร้างผลงานขึ้นหิ้งอย่าง Quake ทั้งหมดนี้เองที่ทำให้เขามองเห็นว่าควรจะออกมาทำบริษัทอะไรสักอย่างเพื่อเสริมให้กับระบบปฏิบัติการที่คนกำลังให้ความนิยมกันอยู่ในตอนนี้จนในที่สุดเขากับเพื่อนอีกคนนึงที่มีแนวคิดเหมือนกันอย่างไมค์แฮริงตันได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัท Microsoft อันโด่งดังมาจดทะเบียนบริษัทใหม่ของตัวเองในนามว่าวาคอร์ปอเรชั่นหรือบริษัทหัวก๊อกน้ำสีแดงที่มาพร้อมกับอินโทรสุดหลอนติดหูของพวกเขาเมื่อตอนปี1996ซึ่งหลังจากนั้นมาพวกเขาก็ซุ่มพัฒนาเกมสุดโหดของพวกเขาอยู่2ปีเต็มโดยที่เป็นการกินบุญเก่าจากเงินเก็บของพวกเขาตลอดแต่ผลสุดท้ายอันยาวนานก็คุ้มค่าเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขาได้ทำการสร้างสุดยอดผลงานของบริษัทวาวออกมานั่นก็คือปี1998เกม FPS ที่มีเนื้อเรื่องสุดไซไฟที่ทำเอาผู้เล่นในยุคนั้นต้องกรีดร้องและถามหาภาคต่อกันให้ไวอย่าง Half-Lifeซึ่งต้องบอกเลยว่าดังเป็นพลุแตกของจริงจนบริษัทมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอย่างมากจนเป็นเกมที่มียอดขายมากที่สุดในโลกและได้รับรางวัลจากทาง Guinness Book เมื่อปี2018ว่าเป็นเกมที่มียอดขายมากที่สุดในโลกมาแล้วแต่ต่อมาก็ถูกโค่นในให้หลังจากนั้นอีกหลายปีในเวลาต่อมานั้นกระแสเรียกร้องให้ Half-Life 2ออกมานั้นก็มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางวาวเองก็อนุมัติทำโปรเจกต์ภาคต่อในทันทีแต่ทว่ากว่าจะสร้างสรรค์เกมดีๆได้นั้นมันต้องใช้เวลาและความพิถีพิถันในการทำเพื่อที่จะให้ทุกองค์ประกอบออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จุดนี้เองที่ทำให้ท่านหลอดเกเบนต้องหาอย่างอื่นมาขั้นรายการความอยากเล่นของบรรดาเกมเมอร์ทั้งหลายจนนำไปสู่เกมอื่นๆที่มาในรูปแบบของเกม FPS ระบบการเล่นที่เหมือนเดิมไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่มากนักจนเกิดเป็นเกมใหม่มากมายอย่าง Team Fortress Classic ที่ออกมาในปี1999หรืออีกหนึ่งเกมอย่าง Counter Strike เกมแนวยิงปืนสุดคลาสสิกที่ทำให้ e-sport เริ่มเป็นที่รู้จักด้วยซึ่งมันก็เป็นมอดที่มีคนสร้างสรรค์ลงบน Half-Life 1ที่ทางท่านหลอดเจเบนเห็นตรงกันแล้วว่ามันน่าจะเอามาทำเป็นเกม Standalone ได้จึงหยิบขึ้นมานั่นเองครับและด้วยจุดนี้เองที่เหมือนว่าเกมจะเห็นเช่นกันว่าการเล่นเกมในอนาคตจะเป็นยุคใหม่ที่คนจะเล่นเกมออนไลน์หลายคนมากขึ้นก็พอ Counter Strikeจนทำให้เกิดเป็นไอเดียว่าพวกเขาหรือทางวาวควรจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่มากกว่าการขายเกมนั่นก็คือการเป็นศูนย์รวมที่ให้เกมมาขายได้บนออนไลน์แบบถูกต้องไม่ต้องใช้แผ่นในการดาวน์โหลดแต่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนรวมไปถึงเกม PC ที่ต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาทั้งเพิ่มเติมลูกเล่นใหม่ๆหรือแก้ไขบั๊กการที่มีหับหรือแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างที่มันครบวงจรนั้นคงจะดีไม่น้อยซึ่งณเวลานั้นแน่นอนยังไม่มีใครที่คิดได้แบบเขาแล้วเริ่มลงมือทำมาก่อนจึงเป็นวาวนี่แหละที่เริ่มมีการแบ่งทีมออกมาเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่หักหลังพวกเราในปัจจุบันอย่างสตรีมเกิดขึ้นในที่สุดครับโดยหลังจากที่ท่านหลอดเกเบนสุ่มพัฒนาสตรีมและฮับไลท์2อยู่นาน2นานนั้นในที่สุดพวกเขาก็ได้มีการปล่อยแพลตฟอร์มอย่างสตรีมออกสู่สายตาชาวโลกในปี2003ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่แพลตฟอร์มอะไรที่คนไม่ใช้แน่นอนมันก็มักจะไม่รับความสนใจใช่ไหมล่ะครับ Steam ณเวลานั้นก็เช่นกันเพราะว่าทุกคนในยุคนั้นยังคงชินกับการที่เดินไปซื้อแผ่นได้จับเห็นหน้าสัมผัสว่าเนี่ยแหละเราซื้อเกมจริงๆและยังไม่คุ้นชินกับ New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นการซื้อของผ่านดิจิตอลเซลบน Steam อีกทั้งเกมบน Steam เองก็ยังมีจำนวนที่น้อยอยู่ด้วยแต่ทั้งหมดนี้เองก็ไม่ได้ทำให้เกมถอดใจจาก Steamเขายังคงเดินหน้าปรับปรุงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็เพราะเรือธงของพวกเขาที่จะใช้ในการชูโรงอย่าง Half-Life 2ช่วยเขียนให้ Steam ที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะยิ่งใหญ่ในอนาคตโดยการเปิดให้ซื้อเกม Half-Life 2ได้ผ่าน Steam เท่านั้นแน่นอนว่ามันมีกระแสลบออกมามากมายที่ทำไมทางวาวถึงไม่ยอมขายเป็นแบบแผ่นแต่ท่านหลอดเกเบนั้นก็โนสนโนแคร์เดินหน้าลุยและเชื่อมั่นว่า Steam นี่แหละคืออนาคตที่จริงแท้แน่นอนที่สุดซึ่งหลังจากนั้นวาวก็ได้มีการเปิดตัวเกมใหม่ของพวกเขาอีกหลายเกมไม่ว่าจะเป็น Dota 2 Left 4 Dead 1 2
Team Fortress 2หรือ Counter Strike Global Offensive ทั้งหมดที่ว่ามานี้คือเกมของทางค่ายวาวที่เรียกได้ว่าขึ้นหิ้งแทบทั้งสิ้นนอกจากนี้แล้วต้องไม่ลืมว่า Steam เป็นแพลตฟอร์มไว้ซื้อขายเกมรวมถึงแลกเปลี่ยนไอเทมต่างๆได้ด้วยโดยหลังจากที่ทำการตลาดอยู่สักพัก Steam ก็ได้รับความนิยมอย่างแท้จริงและเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกอย่างในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพราะด้วยการอัดโปรโมชั่นลดราคาทำลายกระเป๋าสตาร์คนซื้ออย่างราวๆที่ถูกดูดเงินเป็นว่าเล่นจากช่วง Steam Summer Sale หรือเทศกาลต่างๆจนเจ้าตัวทะลอดเกเบนถึงกับเป็นมีมเลย Come on Come onI'm not ready. No. You can't make me do it. Can't make me do it again. I won't do it again. Are you ready for a miracle? I'm not ready. No. 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 Game. Game. Stop.หรือมีคลิปล้อเลียนมากมายออกมานั่นแหละครับที่น่าสนใจและหลายคนก็ข้องใจไม่แพ้กันก็คือการนับเลข3ของท่านลอร์ดเกเบนที่ทางบริษัทไม่เคยทำเกมไหนออกมาเลยเกินภาค3หรือที่เรียกว่าภาค3ตรงๆจนทำเอาแฟนคลับต่างท้อใจและคงไม่มีทางได้เห็นเกมของค่ายนี้ไปถึงฝั่งฝันที่เลข3อย่างแน่นอน Your motivation is 3 kills Just give me anything Anything you want Say whatever Okay I don't care You've killed more thanTwo people and less than four. Yeah, you know, that's technically right. You nailed it. We're good. Yeah, Gaben.ซึ่งดูเหมือนมันจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของชายที่มีชื่อว่าเกฟไปแล้วในมาดของ CEO ที่ไม่ถือตัวและเป็นมีมได้แบบสบายๆที่บรรดาเกมเมอร์ทุกคนต่างก็สามารถเข้าถึงได้แต่หากใครอยากจะไปทวงถามเกมภาค3ไหนจากเขาแล้วละก็อาจจะต้องระวังสักหน่อยเพราะท่านลอร์ดเกเบนคนนี้เป็นนักสะสมมีดตัวยงที่ในห้องทำงานของเขามีมากถึงกว่า600เล่มด้วยกันใครจะทำอะไรก็ระวังตัวมีรูกลับมานะครับในแง่ของ e-sport เองท่านลอร์ดเกเบนก็มีส่วนในการดันวงการไม่น้อยเพราะเขาเป็นเจ้าของเกมสุดยิ่งใหญ่ถึง2เกมด้วยกันนั่นก็คือ Dota 2ที่มีการแข่งขันที่มีเงินรางวัลที่สุดในโลกอย่าง The International ที่ปัจจุบันก็ยังฟันเงินรางวัลมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีแบบไม่หยุดยั้งหรือ CS:GO ที่ต้องบอกเลยว่าแม้จะมีช่วงหนึ่งที่ถูกหาว่าตายไปแล้วแต่ในปัจจุบันก็ดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไม่น้อยและ e-sport ของเกมนี้เองก็เข้มแข็งมากเลยทีเดียวล่ะครับปัจจุบันนั้นแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Steam ที่ทุกคนมองว่าไม่จำเป็นในตอนแรกทุกวันนี้มีผู้ใช้งานและบัญชีมากกว่า150ล้านบัญชีและยังคงมีท่าทีว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมีคนเล่นเกมผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขาอยู่ตลอดเวลามากถึง 2-5 ล้านคนด้วยกันซึ่งบนแพลตฟอร์มของพวกเขาก็มีเกมให้เลือกสรรมากมายกว่า 10,000 เกมขึ้นไปแล้วจุดนี้เองที่ทำให้เกมที่ตอนนี้คาดกันว่าน่าจะถือหุ้นในบริษัทมากที่สุดอยู่ที่ 50% มีรายได้ที่มหาศาลเป็นอย่างมากซึ่งตัวของบริษัทวาวคอร์ปอเรชั่นนั้นไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นทำให้ไม่ต้องรายงานผลประกอบการที่เกิดขึ้นแต่ก็มีการคาดการณ์กันว่ารายได้จากสตรีมที่พวกเขาหักไป 30% รวมถึงส่วนอื่นๆด้วยแล้วเกฟทำรายได้เข้าบริษัทมากถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์และยังมีทรัพย์สินที่มากถึง 3,500 ล้านดอลลาร์อีกด้วยทั้งหมดนี้เองก็คือเรื่องราวของท่านลอร์ดเกเบนผู้ที่คอยดูดเงินในกระเป๋าของเหล่าเกมเมอร์ได้อยู่เรื่อยๆแถมชอบหักหลังผู้ที่ซื้อเกมตอนไม่ลดราคาอีกด้วยหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทาง Backhaul Esport ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเราก่อนใครนะครับ